ภาพยนตร์เรื่องนี้อาจทำให้เราได้ฉุกคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งครับว่าเบื้องหลังของเรายังมีคนที่รอคอยเราอยู่และสำหรับพวกเขาเหล่านั้นเงินและของที่มีราคาอาจไม่ใช่สิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาแต่มันคือเวลาและความใส่ใจที่เราควรมีให้กันเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ในหนึ่งเรื่องนะครับที่สอดแทรกทุกอย่างเอาไว้อย่างลงตัวใครที่ไปดูหลานม่ามาแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างเบาะน้ำตาแตกเหมือนกันหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาดูนะครับหรือว่าคุณดูเสร็จแล้วอยากโทรหาใครคอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ไปดูนะครับวันนี้ไปดูได้ทุกโรงภาพยนตร์คำเตือนนะครับพกทิชชู่ไปด้วยนะครับเพราะคุณอาจจะต้องใช้มันเดี๋ยวกูก็หายแล้วนะมันก็ไม่ต้องมาดูแลกูแล้วล่ะช่วงนี้มาให้เอ็มเกาะกินไปก่อนแล้วมาหายแล้วเอ็มค่อยไปแล้วกันกูจะรอแล้วมากลมเลย